วันนี้นะฮะผมจะมาแนะนำรองเท้า5คู่เป็นไอเดียแฟชั่นเรนส์สงกรานต์สวัสดีครับผมพี่ท็อปจากลูกท็อปนะฮะตอนนี้เราอยู่ในซีรีส์สงกรานต์นะฮะที่ผมจะทำทุกอย่างเกี่ยวกับสงกรานต์ไล่ๆๆทุกวันเลยก็คือวันนี้นะฮะผมจะแนะนำเกี่ยวกับ5รองเท้าแฟชั่นเล่นสงกรานต์นั่นแหละเดี๋ยวเราไปดูคู่แรกกันเลยดีกว่าที่ผมจะแนะนำนะฮะนั่นก็คือรองเท้าคู่นี้แวนโอสคูลนะฮะนี่ก็คือรองเท้าที่โคตรคลาสสิกและสาวๆทุกคนแบบต้องมีอย่างเงี้ยส่วนมากทุกคนจะต้องมีติดบ้านนะฮะคือแบบคนที่ไม่อยากจะให้เห็นแบบเท้าอย่างเงี้ยรู้สึกแบบว่าเท้าตัวเองไม่สวยอยากจะใส่อะไรให้มันดูมินิมอลที่สุดนะฮะแล้วก็ใส่ง่ายแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องความสะอาดด้วยก็คือแบบมันเปิดก็สามารถซักแล้วก็วางไว้ได้เลยคือรับรองทุกๆสงกรานต์ทุกปีจะต้องมีคนใส่แวนแนะนำเดี๋ยวเราไปดูคู่ต่อไปเลยนี่ก็คือ NMD นะฮะ NMD R1 ผมแนะนำให้ใส่ NMD เพราะว่ามันใส่สบายแล้วแบบวันที่เล่นสงกรานต์ใช่ไหมคุณอาจจะต้องเดินทั้งวันตั้งแต่แบบเย็นยันกลางคืนเงี้ยส่วนมากทุกคนชอบใส่เล่นนานก็คือแนะนำคู่นี้นะฮะเบาสบายโดนน้ำได้จริงๆมันจะเปิดแต่ว่าแนะนำให้เป็นพวกแบบเนี้ยสีดำๆหรือว่าอะไรที่มันเปิดได้อะแล้วก็ตอนนี้มันไม่ได้ไฮป์เหมือนแต่ก่อนก็คือไม่จำเป็นต้องแบบมาทนุถนอมมากแล้วนะฮะก็คือใส่ไว้เถอะก็เลยแนะนำเป็น MDR1 นั่นแหละเดี๋ยวเราไปคู่ต่อไปนี่ฮะรองเท้า Converse All Star นะฮะบอกเลยว่าสีขาวคลาสสิกโคตรคือ Converse ถ้าไม่เปิดไม่ใช่ Converse นะฮะจริงๆคือถ้าเกิดใครใส่ Converse ก็รู้เลยว่าสีขาวแล้วต้องมีรอยเปิดอย่างเงี้ยต้องแบบเก่าๆอ่ะนี่แหละคือแบบสไตล์ของ Converse นะฮะคือความคลาสสิกของมันผมก็เลยแนะนำเป็นคู่นี้นะฮะมีความเล็กแล้วก็มันใส่สบายและใส่แล้วดูสวยมากแบบดูตามรูปดิเห็นปะคือผู้หญิงใส่กันเยอะเพราะมันสวยมันดูดีมันจะทำให้ขาคุณอ่ะดูเรียวขึ้นนะฮะข้อดีของคู่นี้คือตรงเนี้ยที่เขาทำออกมามันแข็งใช่ไหมเวลาเดินอย่างเงี้ยคนจะชอบเหยียบเท้ากันนะฮะและเพื่อป้องกันไม่ให้นิ้วเท้าของคุณนะแตกหรือว่าโดนคนเหยียบก็คือใส่อย่างเงี้ยแล้วมันจะแข็งมากก็เลยคิดว่า Converse All Star สีขาวฟอร์มเนี้ยแหละที่เหมาะกับสาวๆมากเลยคู่ที่4นะฮะก็คือคู่นี้เลย Adidas Falcon นะฮะเป็นรองเท้าที่ทุกคนคิดว่าเฮ้ยรองเท้าแบบเนี้ยมันจะสามารถใส่แบบเล่นน้ำได้แต่จริงๆคือมันใส่เล่นน้ำได้นะฮะเพราะว่าตรงเนี้ยที่ทำสูงใช่ไหมมันทำให้คุณเนี่ยเดินได้สบายขึ้นเวลาเดินแล้วก็ตัวผ้ามันน่ะถึงจะเปียกน้ำแต่ว่ามันก็แห้งไวเหมือนกันนะฮะมันเลยเป็นข้อดีหรือเราสามารถฉีดสเปรย์ได้ก็คือทั้งฉีดสเปรย์หรือไม่ฉีดสเปรย์ก็ได้อะเลยแนะนำเป็นสีนี้นะฮะเป็นสีเทาที่แบบเปิดได้แล้วก็รู้สึกว่าขัดได้ทำความสะอาดได้ง่ายนะฮะแนะนำสำหรับสาวๆอ่ะจะดูน่ารักมากเลยเพราะว่ามันเพิ่มความสูงนะฮะใครที่เป็นผู้หญิงที่ตัวเล็กนะฮะไม่สูงมากก็คือถ้าใส่คู่นี้แล้วคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเพิ่มความสูงแล้วก็ดูแบบธรรมธรรมแมงสามารถใส่ไปแบบ H2O หรือว่าไปเที่ยวแบบเป็นงานสงกรานต์เฟสติวัลอะไรอย่างเงี้ยผมแนะนำเลยมันใส่ดีคือแบบถ้าคุณต้องแบบเดินทั้งวันใช่ไหมแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าใส่รองเท้าแตะอย่างเดียวมันจะเจ็บเท้าแล้วก็เวลาถ่ายรูปอย่างเงี้ยจะรู้สึกแบบไม่สูงดูไม่สวยคู่เนี้ยตอบโจทย์ถ้าใส่มาจะเท่แบบเนี้ยฟีลแบบเป็นแบ็คพิงค์ไปเลยอย่างเงี้ยแต่ผมแนะนำเป็นสีนี้นะฮะหรือว่าสีอะไรก็ได้ที่มันไม่สว่างเกินไปเพราะว่ามันจะเปิดง่ายคู่ที่5นะฮะผมเชื่อทุกคนต้องมีแล้วก็มันเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้จริงๆสำหรับสังคมเราคือนี่ฮะรองเท้าแตะแบบคีบฮะมันเป็นรองเท้าที่อึดทึดทนพังไม่เสียดายหมากัดไม่เป็นไรโยนทิ้งได้สบายอย่างเงี้ยหมั่นไส้ใครปุ๊บมันคืออาวุธชั้นดีที่คนไทยใช้นะฮะสังเกตดูทุกคนจะใช้นี่เป็นอาวุธแบบลมเสียบฟาดเลยอะไรประมาณนี้ใส่เล่นน้ำได้สบายมากเพราะว่ามันไม่ต้องมากลัวอะไรสักอย่างเลยแล้วคุณจะรู้สึกว่าเอ้ยใส่เดินง่ายสะดวกไม่จำเป็นต้องเป็นยี่ห้ออะไรนะฮะสำหรับรองเท้าแตะแบบนี้ก็คือยี่ห้ออะไรก็ได้ขอแค่เป็นรองเท้าแตะแบบคีบนะฮะมันอยู่คู่สังคมไทยเรามานานมากและสาวๆแบบคนที่ชิวๆอะฮะคือแบบไม่ได้สนใจแล้วก็ไม่ได้คิดว่าแบบเฮ้ยฉันจะต้องแฟชั่นกับรองเท้านะในวันสงกรานต์คือแบบแค่หน้าเต็มแต่งตัวเป๊ะพอดีปุ๊บอ่ะก็ใส่คู่นี้ได้นะฮะซึ่งมันต้องมีแน่นอน 100% คือแบบใครๆก็ต้องใส่ผู้หญิงผู้ชายก็ต้องใส่นะฮะคลิปนี้ก็จบอยู่ที่5คู่นี้นะฮะที่เป็นไอเดียสำหรับแต่งตัวไปสงกรานต์สำหรับสาวๆนะฮะถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะฮะและเดี๋ยวรอดูคลิปต่อๆไปของซีรีส์สงกรานต์ปีนี้นะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายก็มาเป็นแบบเหมือนเป็นไกด์แล้วกันให้ดูว่าผู้หญิงควรใส่รองเท้าแบบไหนนะฮะไปหรือแบบไหนที่ใส่แล้วจะสวยแล้วคนก็ใส่กันเยอะๆก็คือ5แบบที่ผมบอกไปนี่คือภาคแรกนะฮะเดี๋ยวจะมีภาค2ตามมาอีกสำหรับวันพรุ่งนี้นะฮะจะเป็น5รองเท้าสำหรับผู้ชายนะฮะใส่ไปสงกรานต์เหมือนกันเพราะผมรู้ว่าผู้ชายบางคนก็
อยากจะแต่งตัวเท่ๆอยากจะแบบดูดีในวันสงกรานต์แต่ติดที่ว่าถ้าใส่แบบแปลกเกินไปคนจะมองหรือว่าถ้าใส่ธรรมดาเกินไปมันจะดูแบบจืดเกินไปแต่จะให้เดินไปถามเพื่อนอย่างเงี้ยหรือถามอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเฮ้ยอายมานั่งเซิร์ชในเน็ตดีกว่าว่าเฮ้ยใส่รองเท้าอะไรดีสำหรับผู้ชายก็เดี๋ยวผมทำนะฮะวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายแล้วนะฮะ